สวัสดีครับและขอติดต้อนรับทุกท่านนะครับติดตาม VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กัน3คนผมนพราชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันนำประเด็นข่าวที่สนใจรอบโลกมานำเสนอและเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปดูเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐว่าจะมีแผนเยือนอาเซียนเรื่องนี้ใช่ไหมครับคุณนิติการเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะคะเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตรียมที่จะเดินทางเยือนหลายประเทศในอาเซียนซึ่งรวมถึงไทยด้วยนะคะในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์กรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกของรัฐบาลสหรัฐนะคะโดยรัฐมนตรีบลิงเคนมีกำหนดเดินทางเยือนอังกฤษในวันที่9ธันวาคมนะคะในการประชุม G7 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่อินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะและจะไปจบลงด้วยการเยือนรัฐฮาวายในวันที่17ธันวาคมนะคะตามแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันพุธนะคะโดยในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยเป็นครั้งแรกและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็จะมีการหารือกับรัฐมนตรีอาเซียนแบบเป็นรายประเทศก่อนที่จะเดินทางไปในสัปดาห์หน้านะคะวาระสำคัญที่จะมีการพูดถึงในภารกิจการเยือนอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่างที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยนะคะรัฐมนตรีบลิงเคนจะกล่าวถึงความสำคัญของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะและเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกด้วยส่วนในกรณีการเยือนมาเลเซียและไทยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ2ประเทศนี้รวมถึงการหาทางรับมือกับความท้าทายหลายด้านอย่างเช่นการระบาดของโควิดปัญหาซัพพลายเชนวิกฤตโลกร้อนการสนับสนุนเสรีภาพด้านต่างๆนอกจากนี้จะยังมีการหารือเรื่องวิกฤตในเมียนมากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งมาเลเซียและกับไทยด้วยนะคะทีนี้มาดูที่ภาพใหญ่เรื่องกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเริ่มโครงการยุทธศาสตร์ใหม่ดังกล่าวโดยบอกว่าตั้งเป้าว่าต้นปีหน้าเดี๋ยวเริ่มต้นแน่ซึ่งจะรวมถึงการขยายความเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ทั้งด้านเทคโนโลยีด้านซัพพลายเชนด้านพลังงานและเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะซึ่งโฮเซ่ฟานันเดสค่ะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายการเติบโตทางเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเมื่อเร็ววันนี้ว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเพราะไม่ใช่แค่ภูมิภาคนี้จะมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและมีสัดส่วน GDP ราว 60% ของ GDP โลกเท่านั้นแต่ยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุด7แห่งจาก15แห่งในแง่ของสินค้าส่งออกจากสหรัฐส่วนมูลค่าการซื้อขายสินค้าระหว่างอเมริกากับอินโดแปซิฟิกนั้นอยู่ที่ระดับมากกว่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ทีเดียวอย่างไรก็ตามก็มีความกังวลนะคะว่าอเมริกาเนี่ยกำลังถูกจีนทิ้งห่างไปในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจในอาเซียนนะคะโดยนักวิชาการด้านนโยบายต่างประเทศที่ United States Study Center ในนครซิดนีย์นะให้ความเห็นกับ VOA ด้วยนะคะว่าในประเทศอาเซียนต้องการแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจมากขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐแต่โครงการกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกที่ว่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่อาเซียนคาดไว้นะคะและการที่จีนมีบทบาทโดยสมัครเข้าร่วมกับหนึ่งในข้อตกลงใหญ่เนี่ยก็คือ CPTPP ที่สหรัฐเป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับทางเอเชียก่อนจะถอนตัวออกไปในยุคทรัมป์เนี่ยก็ยิ่งเน้นย้ำถึงการขาดหายไปของอเมริกาในภูมิภาคนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเยือนอาเซียนของรัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยมีขึ้นในโอกาสครบรอบ30ปีการเจรจาอาเซียนจีนนะคะซึ่งอาเซียนจีนเนี่ยมีแถลงการร่วมกันประกาศความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้ยังร่วมกันทำให้ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างสูงอื่นๆภายใต้ยุทธศาสตร์ Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในตลอดช่วงเดือนนี้ค่ะขอบคุณมากครับคุณนิติการสำหรับอัปเดตสำคัญสำหรับคนที่อยู่แถวภูมิภาคอาเซียนอย่างเรานะครับในเรื่องของจีนสหรัฐก็เป็นเรื่องที่เราดูมาตลอดแต่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งกลายมาเป็นประเด็นที่เราอยากนำเสนอวันนี้ก็เรื่องของการที่จีนเหมือนจะพยายามดึงดูดนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนในสถาบันเกี่ยวกับทหารแข่งกับวิทยาลัยทหารแซนเฮิร์สของกรุงที่กรุงลอนดอนของอังกฤษที่ว่าเป็นการแผ่ที่พลแข่งกันมีรายละเอียดอย่างไรเหรอครับคุณรัฐพล
ครับเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นนะมาจากอังกฤษโดยที่มหาวิทยาลัยชื่อดังที่สอนเรื่องการทหารนะก็คือสถาบันแซนเฮิร์สต์ของอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดหัวกะทินะของกองทัพจากหลายประเทศแล้วตอนนี้เนี่ยมีประเด็นฮะคุณนภัสคือว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษหลายแห่งที่มีความสัมพันธ์อันดีกับอังกฤษทางประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องการทหารด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าส่งคนระดับหัวกะทิของตนเองนะไปที่หน่วยงานด้านการทหารของจีนเพื่อรับการอบรมแถมนะฮะบางประเทศได้มีการตั้งสถาบันด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจากจีนนะฮะที่เป็นสถาบันด้านการเมืองและการทหารเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้านับย้อนไปแล้วเนี่ยนับร้อยประเทศนะครับที่รับการสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมทหารจากสถาบันจีนรวมตัวบุคลากรแล้วก็หลายพันคนเนี่ยนะครับถ้าจะมาโฟกัสกันที่ตัวประเทศที่เป็นในเครือจักรภพอังกฤษที่ทำให้นักการเมืองอังกฤษบางคนเนี่ยกริ่งเกรงนะฮะว่านี่คือการขยายอิทธิพลของจีนผ่านการอบรมทางทหารเนี่ยก็พบว่ามีประเทศเช่นกาน่านะอูกันดาแทนซาเนียเนี่ยก่อตั้งโรงเรียนการทหารและการเมืองนะภายใต้การสนับสนุนของจีนประเด็นนี้ถูกดึงขึ้นมาโดยหน่วยงานวิจัยที่ชื่อ Civitas นะครับโดยนักวิเคราะห์ของ Civitas เนี่ยบอกว่าพัฒนาการนี้คือการขยายอิทธิพลของจีนผ่านการอบรมทางทหารเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะว่าจีนเนี่ยต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลสู่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยช่องทางนี้นะครับรายงานดังกล่าวเสริมนะครับว่ามีหลักสูตรบางหลักสูตรนะที่สร้างความกังวลในแง่ของเรื่องประชาธิปไตยนะเช่นว่าการมองกองทัพเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศนะนักวิเคราะห์ของ Civitas บอกว่าเป็นการนำเสนอนะแนวทางระบบการเมืองที่ไม่ได้เป็นไปตามระบอบหลายพรรคนะภายใต้การปกครองของประชาธิปไตยนะหน่วยงาน Civitas ยังแนะด้วยนะว่าถ้าอังกฤษเนี่ยอยากจะดำรงอิทธิพลในประเทศเครือจักรภพที่ประวัติศาสตร์ร่วมกันเนี่ยก็ควรที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการทหารกับประเทศเหล่านี้นะแล้วก็เสริมโครงการที่สร้างโครงสร้างทางระบบประชาธิปไตยให้กับประเทศเหล่านี้ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขที่คนกังวลนะเขาบอกว่าจำนวนคนจากประเทศในแอฟริกาที่ส่งไปเรียนที่สถาบันของจีนภายใต้แผนของจีนที่เรียกว่าChina Africa Action Plan นะปี 2018-2021 เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคุณนภัสตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจัดสรรตัวเลขไว้ถึง 5,000 คนจากแอฟริกานะมาเรียนที่สถาบันจีนเพิ่มจาก 2,000 คนจากแผนฉบับก่อนหน้านี้ถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนทหารแซนเฮิร์สของอังกฤษแต่ละปีเนี่ยมีนักเรียนต่างชาติเพียงแค่ 1,500 คนเท่านั้นนะครับตัวแทนของฝ่ายการเมืองอังกฤษนะครับเช่นทอมทูจันฮัตนะฮะเป็นผู้แทนของสภาอังกฤษแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศโยงจีนถึงเรื่องบาร์เบโดสด้วยคุณภรัตก่อนหน้านี้เราทราบใช่ไหมครับว่าบาร์เบโดสเนี่ยคล้ายๆว่าถอดสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ออกจากตำแหน่งประมุขของตนนะฮะแล้วก็ตัวบาร์เบโดสเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศเครือจักรภพอังกฤษสสผู้นี้บอกนะครับว่านี่แหละจีนพยายามที่จะบั่นทอนสถานภาพของอังกฤษในความสัมพันธ์กับประเทศในแถบทะเลแคริบเบียนนะฮะแล้วก็นำเสนอว่าบาร์เบโดสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1วงแหวนหรือว่าโครงการ Belt and Road Initiative ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็บาร์เบโดสนั้นก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากทางการจีนนะขณะเดียวกันสื่อ Global Times ของทางการจีนนะฮะบอกว่าการอบรมทางทหารเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงการที่จะช่วยปรับมุมมองของชาติต่างๆที่มีต่อจีนนะฮะจากที่ผ่านมาในมุมมองเหล่านั้นถูกโหมประโคมโดยสื่อตะวันตกมานานนะนั่นก็เป็นเหรียญ2ด้านนะที่นำมาเสนอในวันนี้มุมมองของจีนแล้วก็มุมมองของชาติตะวันตกต่างๆครับคุณภรัตขอบคุณมากครับการแข่งขันของจีนในการขยายอิทธิพลของตนนี้ก็มีไม่ที่สิ้นสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ที่ก็ไม่เคยคิดถึงมาก่อนว่าจะขยายมาได้มาดูกันต่อไปว่าจะสามารถสำเร็จได้หรือเปล่าแต่เรื่องที่จีนกำลังโดนความท้าทายมั่งในคราวนี้ก็คือเรื่องของการถูกคว่ำบาตรในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาววันนี้มีข่าวคราวเพิ่มว่ามีใครมาร่วมลงโทษคือทางเศรษฐกิจก็คว่ำบาตรบ้างแล้วใช่ไหมครับคุณรัฐพลครับก็ร่วมกันกับสหรัฐนะที่ประกาศการคว่ำบาตรทางการทูตนั่นก็คือไม่ส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐข
ของประเทศของตนเนี่ยไปแต่ว่าตัวนักกีฬาเนี่ยก็ยังส่งไปพูดง่ายว่าเป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์นะครับเพราะตัวนักกีฬาของประเทศเหล่านั้นก็ยังร่วมแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ประเทศที่ร่วมกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางการทูตในโอลิมปิกฤดูหนาวของปักกิ่งเนี่ยก็มีแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษนะฮะประเทศเหล่านี้ให้เหตุผลว่าต้องการที่จะส่งสารถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนนะนั่นก็เป็นรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สหรัฐนะฮะระบุว่าการคว่ำบาตรการแข่งขันการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 4-20 กุมภาพันธ์เนี่ยมีเหตุผลมาจากความโหดร้ายด้านสิทธิมนุษยชนของจีนนะโดยท่าทีของสหรัฐนั้นก็มีขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐและจีนนั้นหารือกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับทางด้านทางการจีนระบุนะครับว่าการตัดสินใจของสหรัฐนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายและเตือนว่าอาจจะมีมาตรการตอบโต้ด้วยนะครับสำหรับประเทศที่ร่วมคว่ำบาตรกับสหรัฐนะก็มีทางแคนาดานะนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาระบุว่าจีนตระหนักถึงความกังวลของประเทศตะวันตกต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในจีนนะดังนั้นการที่แคนาดาตัดสินใจไม่ส่งตัวแทนการทูตเข้าร่วมดังกล่าวนั้นจึงไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดนะครับก็มีคำพูดจากทางด้านประธานาธิบดีจากทางด้านนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษด้วยนะบอกว่าอังกฤษจะคว่ำบาตรทางการทูตในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวดังกล่าวโดยจะไม่ส่งรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ใดๆเข้าร่วมแต่อังกฤษจะยังคงส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันนะครับมาดูข้อมูลเรื่องซินเจียงสักนิดหนึ่งนะครับรัฐบาลอเมริกันนั้นกล่าวหานะครับว่าจีนทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมุสลิมในซินเจียงนะขณะที่จีนปฏิเสธข้อหาดังกล่าวนะทางสหรัฐนั้นมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีคริสต์ศักราช2028ก็คืออีก7ปีอย่างนี้นะครับที่ LA นะแล้วก็เตรียมที่จะชิงตำแหน่งเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปีคศ2020ที่นครเซาท์เลคซิตี้รัฐยูทาห์ด้วยนะครับการคว่ำบาตรทางการทูตของสหรัฐตามคำเรียกร้องของสมาชิกรัฐสภาอเมริกันนะครับรวมทั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชนบางส่วนนั้นมีขึ้นนะฮะแม้สหรัฐและจีนพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะโดยเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำของสองประเทศก็เพิ่งประชุมแบบทวิภาคีออนไลน์กันมาด้วยครับคุณนภรัตน์ครับก็เป็นอีกประเด็นที่เราต้องดูกันนะครับว่าจะมีใครออกมาตามสหรัฐคว่ำบาตรหรือเปล่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นในประมาณ2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนนะครับจากประเด็นหนักๆมาดูเรื่องประเด็นธุรกิจที่อาจจะเบาขึ้นกว่าที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้บ้างนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องของ Google ครับเปิดเผยรายชื่อของสิ่งที่มีคนค้นหามากที่สุดใช้คำก็ได้เขาบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเรายังอยู่กับโควิดตลอดเวลาแต่ผลการค้นหามากที่สุดของ Google กลับไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าวเลยคำที่มีคนค้นหามากที่สุดในปีที่ผ่านมาของสหรัฐนะฮะในนี้ตลาดสหรัฐเขาบอกคือคำว่า NBA โดยไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงเป็น NBA ซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสมาคมนักบาสเกตบอลมืออาชีพของสหรัฐซึ่งก็จบอยู่ตรงนั้นแล้วบอกคำอื่นที่มีคนหามากก็คือชื่อของนักร้อง GMX Rapper ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนเมษายนอายุ50ปีชื่อของคนชื่อ Gabby Petito อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่เขาบอกว่าเป็นเหยื่อฆาตกรรมที่เสียชีวิตระหว่างการเดินทางข้ามประเทศกับเพื่อนหนุ่มซึ่งเพื่อนหนุ่มก็กลายมาเป็นคนที่ถูกทางการต้องการตัวมากที่สุดก่อนจะพบว่าเสียชีวิตจากการยิงตัวตายเช่นกันก็ไม่เกี่ยวโควิดถัดมาก็มีเรื่องของชื่อคนที่มีการค้นหาผู้ถูกเอาเป็นชื่อเลยนะฮะคือคายริทเทนเฮาส์อดีตผู้ต้องหาคดีสังหารผู้ประท้วง2รายและทำให้ผู้บาดเจ็บ1รายในเหตุการณ์ความไม่สงบที่เมืองเคนโนชารัฐวิสคอนซินซึ่งศาลเพิ่งจะยกฟ้องไปเมื่อเดือนที่แล้วชื่อของอเล็กบอลวินก็เป็นชื่อของนักแสดงที่มีคนค้นหามากที่สุดก็จากกรณีที่มีการปืนลั่นจนมีผู้เสียชีวิตที่กองถ่ายของตัวเองเท่านั้นแล้วสรุปแล้วก็คือที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับโควิดเลยแต่เขาบอกถ้าจะให้ดูว่ามีอะไรเกี่ยวโควิดไหมมันจะมีหมวดการค้นหาชื่อเนียมีใกล้ตัวเราคนค้นหาเขาบอกว่าคำว่าโควิดวัคซีนเนียมีคือวลีที่มีคนค้นหามากที่สุดตามด้วยคำว่าโควิดเทสติ้งเนียมีคือการทดสอบการติดเชื้อโควิดใกล้ตัวสหรัฐเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยรวบรวมข้อมูลในปีที่มาของGoogle ซึ่งก็ยังมีรายละเอียดมากมายไปดูต่อได้ในเนื้อข่าวเรานะครับอย่างนึงก็เป็นเรื่องของคนรวยมีทรัพย์สินพอที่จะทำอะไรที่คนทั่วไปทำไม่ได้อันนี้เป็นอภิมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นควักกระเป๋าซื้อตั๋วขึ้นไปเยี่ยมชมสถานีอวกาศนานาชาติเป็นคนแรกในรอบ
กว่าทศวรรษแต่ไม่ขึ้นเป็นคนเดียวนะครับขึ้นไปกับโปรดิวเซอร์คู่ใจที่ตามไปถ่ายทำภารกิจท่องอวกาศเวลา12วันเพิ่งออกเดินทางจากฐานปล่อยยานที่คาซัคสถานไปกับยานอวกาศของรัสเซียพร้อมกับนักบินอวกาศชาวรัสเซียอีก1คนเขาบอกว่าเดินทางเนี่ยใช้เวลาเกือบ6ชั่วโมงกว่าจะไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติได้แล้วก็จะท่องดูต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะโอเคพอใจมาแล้ว12วันซึ่งเขาบอกว่าไม่มีการเปิดเผยว่าราคาในการเดินทางไปครั้งนี้มันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่ามหาเศรษฐีคนนี้ชื่อมาเอซาวะชื่อเต็มคือยูซากุมาเอซาวะเขาบอกว่าเป็นคนที่สร้างฐานะมาจากธุรกิจแฟชั่นแล้วก็สร้างห้างออนไลน์ด้านแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นชื่อโซโซทาวน์แล้วก็ฟอร์บจัดว่าเป็นผู้ที่มีสินทรัพย์ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีล่าสุดนี้บอกว่าไมซาวะเนี่ยไม่ได้แค่จะไปเยือนที่สถานีอวกาศนานาชาติเท่านั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะไปกับยาน Starship ของ Elon Musk ขึ้นไปท่องดวงจันทร์ต่อด้วยก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวกับอวกาศซึ่งสามารถซื้อตั๋วกันได้ถ้ามีงบประมาณพอสมควรปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของผลกระทบของโควิดอีกแล้วในเรื่องของเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงเทศกาลคริสต์มาสเขาบอกว่าซานต้าก็ต้องปรับตัวด้วยปรับตัวอย่างไรล่ะครับคุณนิติการในระหว่างที่ดิฉันกำลังเสิร์ชซานตาคลอสเนี่ยมีอยู่นะคะตอนนี้ซานตาคลอสเนี่ยก็ต้องรีบปรับตัวนะคะรับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กๆทั่วโลกเนี่ยตั้งตารอคอยเมื่อไหร่คริสต์มาสจะถึงสักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับไปนั่งตักคุณปู่ซานตาคลอสเพื่อถ่ายรูปกันสักทีนะคะแต่จากการระบาดของโควิดเนี่ยทำให้รูปแบบการเจอกับซานต้าเนี่ยแตกต่างออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้อันนี้เป็นรายงานจาก AP นะคะบอกว่ากิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสสุดโปรดของเด็กๆเนี่ยก็คือการนั่งตักถ่ายรูปกับซานต้าจะเป็นรูปแบบไฮบริดก็คือหนูๆสามารถเข้าใกล้ซานต้าได้อย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันก็คือสามารถรักษาระยะห่างเพื่อจะถ่ายรูปกับซานต้าก็ได้ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนะคะเขางดกิจกรรมการนั่งตักซานต้าถ่ายรูปเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างรุนแรงในสหรัฐอเมริกาทีนี้แม้จะกลับมาให้ Meet and Greet หรือว่านั่งตักกับซานต้าได้แล้วเนี่ยแต่เควินเชสนีย์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในซานต้ามืออาชีพมาหลายปีเนี่ยเปิดเผยกับ AP นะคะบอกว่าแม้ว่าที่ทำงานของเขาในห้างนึงในนิวเจอร์ซีย์เนี่ยจะมีซานต้าลดลงไปถึง 15% แต่ว่ากิจกรรมถ่ายรูปกับซานต้าเนี่ยทั้งหมด 4,500 ครั้งคือจองเต็มหมดแล้วนะคะใครคิดจะจองตอนนี้ก็คือเสิร์ชซานตาคลอสเนี่ยมีแบบดิฉันคงจะไม่ทันแล้วเพราะว่าเด็กๆที่มาร่วมถ่ายรูปเนี่ยเขาจะได้รับอนุญาตก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็สามารถนั่งบนตักซานต้าได้เลยคือ exclusive มากในช่วงโควิดแบบนี้แต่ว่าซานต้ามืออาชีพคนอื่นๆนะคะอย่างใน Mall of America ในมินนิโซตาหรือว่าห้างเมซี่ใกล้บ้านดิฉันหรือว่าจะเป็นร้าน Bass Pro Shop ที่มีกว่า169สาขาเนี่ยเขาใช้วิธีคือให้ไปอยู่ในกระท่อมไม้หรือโต๊ะไม้ข้างหลังมีฉากกั้นระหว่างเด็กๆกับซานต้าก็เป็นการถ่ายรูปแบบรักษาระยะห่างระหว่างกันนะคะทั้งนี้รูปแบบการถ่ายรูปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโลเคชั่นด้วยบางพื้นที่แคบบางพื้นที่กว้างแล้วก็ยังมีการเชิญชวนให้ผู้ปกครองของเด็กๆเนี่ยมีการจองกันก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ไปแออัดยืนรอแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดได้นะคะทีนี้ผู้อำนวยการบริหารของบริษัท Global Data Retail บอกว่าการถ่ายรูปกับซานต้าเนี่ยมีความสำคัญกับร้านและห้างสรรพสินค้ามากๆเพราะข้อมูลเมื่อปี2019บอกว่าชาวอเมริกัน10ล้านครอบครัวเนี่ยเดินทางไปให้เด็กๆเนี่ยนั่งตักซานต้านะแล้วก็ 73% ในนั้นเนี่ยมีการจ่ายเงินตามร้านอาหารและร้านค้าในห้างนั้นด้วยแต่เมื่อปีที่ผ่านมานะมีเพียง6ล้าน1แสนครอบครัวที่จะไปเจอซานต้าก็เลยทำให้ธุรกิจร้านรวงต่างๆเนี่ยซบเซาลงไปมากแต่ว่าปีนี้เขาคาดเลยนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยจะเดินทางไปพบซานต้าในห้างเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่8ล้าน9แสนครอบครัวและการพบซานต้าออนไลน์ก็ยังเป็นอีก1ทางเลือกที่น่าสนใจของครอบครัวด้วยและมาตรการในการป้องกันพนักงานและซานต้าทุกคนก็คือ1ให้ฉีดวัคซีนโควิดหรือจะให้ตรวจโควิดเป็นประจำนะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถจะฉีดวัคซีนได้เพราะว่าข้อมูลที่น่าเศร้าของสมาคมซานตาคลอสนานาชาติเนี่ยเขาบอกว่าซานต้ามืออาชีพและภรรยาของซานต้า57คนเนี่ยเสียชีวิตไปจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะ
ครับก็เป็นสถิติที่เราก็ไม่ค่อยคุ้นตากันนะฮะแล้วก็หลายคนคงไม่ทราบว่าซานต้าเขามีสมาคมของเขาด้วยมีผู้ประกอบอาชีพนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือผู้ที่สนใจก็อย่างที่คุณนิติการทำนะครับหาซานตาคลอสเนียมีแล้วลองไปดูว่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดขนาดไหนนะครับมาฝากกันก็ได้นะครับนาฬิกาของเราวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วขอบคุณที่ตามรับชมนะครับสามารถติดตามรายอ่านรายงานข่าวต่างๆเราได้ทาง voathai.com และรออัปเดตทั้งทาง Twitter Facebook Instagram และ YouTube VOA ไทยได้ตลอดเวลานะครับวันนี้เรา3คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ